ีพจรนะครับกับเรื่องของสัญญาณเตือนในรถยนต์ใช่ไหมที่คุณตั๊กบอกว่ามีมากไปเนี่ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมอันที่จริงเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะคือเมื่อก่อนมีน้อยก็บ่นแต่วันนี้มีเยอะก็บ่นนะครับผมไม่รู้นะครับผมเป็นคนทำรถผมก็ทำตัวไม่ถูกนะเขาก็ไม่นี่บ่นอะไรขนาดนั้นแต่คือแบบว่าถ้ามันมีมากแต่ว่าคุณเข้าใจในทุกสัญญาณที่มันโอเคไงก็ถ้าขึ้นบนมาเข้าใจรู้ว่ามันคืออะไรยังไงแล้วมันไม่ได้มีแค่แบบว่าสัญญาณเตือนนะมันยังมีแยกเป็นสีอีกนะสีนี้คืออะไรสีนี้คืออะไรมันวุ่นวายและสับสนไงคะฉันก็เลยต้องนำมาพูดให้ฟังในช่วงจับชีพจรเดี๋ยวนี้ของขึ้นบ่อยนะเรามันก็นะนิดนึงนะครับ ช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดย Chevrolet Trailblazer ใจถึงก็ไปถึงพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง3ฉบับ Formula Cafeo Forwheel ทุกต้นเดือนปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นวงการไหนนะคะเรื่องของการแข่งขันทางการตลาดล้วนแล้วแต่อยู่ในระดับสูงทั้งสิ้นค่ะยิ่งวงการยานยนต์ด้วยแล้วนะคะไม่ต้องพูดถึงกันเลยค่ายรถแต่ละค่ายนั้นเขาต่างพยายามเค้นหาจุดเด่นของตัวออกมาถ้าเป็นรถยนต์ก็ต้องหาแล้วก็นำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะเป็นจุดเด่นทางการตลาดรวมไปจนถึงแผงหน้าปัดแล้วก็ชุดมาตรวัดก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ดึงดูดความสนใจนะคะจริงอยู่ค่ะที่ไฟเตือนระบบต่างๆบนชุดมาตรวัดเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นและก็มีส่วนช่วยลดความเสียหายของระบบต่างๆภายในรถยนต์แต่ถ้าหากมันมีมากเกินไปประโยชน์ที่ได้อาจจะกลับกลายเป็นการสร้างความสับสนให้ผู้ขับได้ค่ะจากการศึกษาของ Britannia Rescue ยืนยันว่า 98% ของผู้ขับไม่เข้าใจความหมายของสัญญาณไฟเตือนระบบพื้นฐานทั้งหมดและอีก 32%ที่ไม่รู้จักสัญญาณเตือนแอร์แบ็กสาเหตุหลักเป็นเพราะว่ามีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันในรถแต่ละรุ่นโดยจะมีเพียงไม่กี่สัญลักษณ์ที่ใช้ร่วมกันเท่านั้นค่ะจากการสำรวจของรถทั้ง12รุ่นที่ได้รับความนิยมในอังกฤษและจดทะเบียนตั้งแต่ปี2012พบว่า Mercedes-Benz E-Class มีไฟเตือนและก็ไฟแจ้งข้อมูลรวมกันมากถึง41ดวงหรือเกือบ2เท่าของ Volvo S40ซึ่งมีไฟเตือนแล้วก็แจ้งข้อมูลรวม21ดวงเท่านั้นยกตัวอย่างสัญญาณไฟของรถ Volkswagen ที่นอกจากอธิบายความหมายของไฟเตือนแต่ละสัญลักษณ์แล้วยังมีการแยกแยะความสำคัญของไฟเตือนด้วยสีที่แตกต่างกันอีกด้วยอาทิสีแดงหมายถึงควรหยุดรถทันทีที่ปลอดภัยสีเหลืองหมายถึงควรตรวจสอบระบบที่ไฟเตือนสว่างขึ้นและสีเขียวหมายถึงไฟแจ้งข้อมูลไม่ได้มีความผิดปกติใดๆด้วยเหตุนี้ทางรายการจึงอยากจะแนะนำว่าการอ่านคู่มือที่ติดมากับรถเกี่ยวกับระบบที่ไฟส่องสว่างก่อนใช้งานจะเป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วก็จำเป็นอีกด้วยโดยเฉพาะกับรถสมัยใหม่ที่มีระบบซับซ้อนเพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถอย่างเราแล้วเราก็จะได้ใช้รถให้คุ้มกับเงินที่เสียไปด้วยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะตั๊กก็เลยจัด10อันดับของรถที่จดทะเบียนในอังกฤษเมื่อช่วงปีที่แล้วที่มีสัญญาณไฟเตือนมากที่สุดมาให้ได้ชมกันค่ะโดยเริ่มจากอันดับ10ก่อนนะคะนั่นก็คือรถจากค่าย BMW ในรุ่นซีรีส์3ต่อมาเป็น Nissan Micra และ Volvo S40 กับสัญญาณไฟเตือนจำนวน21ดวงเท่ากันค่ะขยับขึ้นมาอีกหน่อยนะคะเป็นจำนวนสัญญาณไฟเตือน25ดวงนั่นคือ Ford Fiesta ตามมาด้วย Renault Clio และ Land Rover Defender 26ดวงส่วน Seat Ibiza 27ดวงค่ะส่วน Audi A3 Toyota Yaris และ Vauxhall Corsa มีทั้งหมด28ดวงเท่ากันค่ะต่อมาเป็น Skoda Octavia 31ดวงส่วน Fiat Punto 33ดวงค่ะและค่ายรถยนต์ที่มีสัญญาณไฟเตือนมากที่สุดที่เคยได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือ Mercedes-Benz E-Class พร้อมกับไฟทั้งหมด41ดวงค่ะก็ทางที่ดีนะคะควรที่จะศึกษาคู่มือรถให้ดีซะก่อนนะคะว่ารถของเรานี่มันมีระบบอะไรบ้างตู้เอ้ยมันมีความหมายยังไงถ้าหากอ่านแล้วไม่เข้าใจเข้าใจยากก็ไปถามที่ศูนย์บริการก็ได้หรือว่าถามคนที่มีความรู้ที่จะบอกเราได้ค่ะ
ช่ครับแล้วผมก็คิดว่าไม่น่าจะใช่แค่เฉพาะรถยนต์นะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ต่างๆที่เราซื้อมาในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยผมว่าเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับ ซื้อมาแล้วต้องอ่านคู่มือ ก่อนที่มาใช้เพราะว่ามันเป็นคือการใช้โดยไม่รู้มันเป็นสาเหตุของการพังอย่างน่าเสียดายมาหลายครั้งเออจริงควรจะอ่านก่อนนะคะแต่ว่าถ้าไม่อยากอ่านก็ไม่เป็นไรครับผมว่าดูช่วงเปิดอกก็ได้ไม่ต้องอ่านฟังอย่างเดียวเข้าใจเลยค่ะโอเคครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดย Nissan Amara ความสุขที่กว้างขึ้นพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง3ฉบับ Formula Casio Four Wheel ทุกต้นเดือนสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ชอบรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆบิ๊กๆค่ะต้องชมรายการวันนี้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้ตั๊กอยู่กับผู้บริหารของ Benelli แล้วค่ะคุณธนชาติสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณตั๊กวันนี้มาถึงโชว์รูมเลยนะคะเห็นบอกว่าที่นี่เป็นที่แรกแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยครับต้องกล่าวต้อนรับก่อนนะฮะทั้งทีมงานด้วยคือในโชว์รูมของ Benelli Keyway ประเทศไทยนะฮะนี่คือสาขาแรกเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นต้นแบบของโชว์รูมบิ๊กไบค์ของ Benelli ที่จะขยายไปสู่หัวเมืองต่างๆทั่วประเทศไทยถามนิดนึงค่ะว่าหลังจากที่เปิดตัวมาได้ปีกว่าๆกระแสตอบรับจากคนที่ชอบรถบิ๊กไบค์แบบนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับ Benelli ต้องบอกว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีมากนะครับเพราะถือว่าเป็นกระแสในสมัยเนี้ยนะฮะยุคนี้คือต้องมีบิ๊กไบค์นะครับกับไลฟ์สไตล์ของไบค์เกอร์นะฮะถึงทำให้Benelli เนี่ยเป็นที่ตอบรับได้ค่อนข้างดีนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่า Benelli มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า100ปีแต่เพียงแต่ว่าเพิ่งจะเริ่มมาทำการตลาดและการขายในประเทศไทยอย่างจริงจังเมื่อปีที่แล้วนะครับจากที่ Motor Expo นะครับถือว่าผลการตอบรับยอดจองในงานเนี่ยค่อนข้างดีมากเป็นกำลังใจให้กับ Benelli อย่างสูงนะครับสำหรับคนที่เขารู้จัก Benelli อยู่แล้วนะว่าเป็นรถจากอิตาลีอย่างเงี้ยแต่สำหรับคนที่ไม่รู้จักเลยบอกเอ๊ะบิ๊กไบค์ยี่ห้อนี้มันมีความแตกต่างจากยี่ห้ออื่นยังไงบ้างคะสำหรับบิ๊กไบค์ของ Benelli เองเนี่ยนะฮะก็จะมีความแตกต่างจากไบค์ยี่ห้ออื่นๆจริงๆแล้วไบค์เกอร์เนี่ยจะรู้ว่ารถแต่ละสเปคแต่ละยี่ห้อเป็นยังไงนะครับอยู่ที่ความชอบของไบค์เกอร์โดยตรงเลยบางคนชอบรถ2สูบบางคนชอบรถ4สูบนะครับบางคนชอบ CC ระดับกลางบางคนชอบ CC ระดับใหญ่นะครับแล้วก็อยู่ที่ลูกเล่นอยู่ที่ออปชันต่างๆของที่แต่ละแบรนด์จะเป็นคนprovide ให้มาะนะครับสำหรับ Benelli แล้วเนี่ยเราถือว่าตัวธงรบของเราเลยคือตัว BN600i นะครับเป็นรถไซส์ใหญ่ระดับกลางๆนะครับเครื่อง600 cc 4สูบนะครับแรงม้าค่อนข้างดีนะครับอยู่ที่60กิโลวัตต์ขอโทษทีนะครับสำหรับ BN600 เนี่ยเรามียอดจองไปเมื่อ Motor Expo ปีที่แล้วประมาณ70คันจนถึงบัดนี้เนี่ยเราปล่อยรถไปได้กว่า100คันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นผลตอบรับจากแบรนด์เล็กๆแบรนด์หนึ่งจากอิตาลีไม่เล็กนะแชร์เยอะขนาดนี้แล้วคันที่อยู่ข้างๆเนี่ย899ตัวนี้ถือว่าเป็นท็อปออฟเดอะไลน์ตอนนี้ที่เราวางตลาดไปคือตัวทอร์นาโดเนเก็ตเทรย์899ชื่อทอร์นาโดนะทอร์นาโดเนเก็ตคือทรงเขาเป็นทรงเนเก็ตนะครับส่วนเทรย์เนี่ยคือแปลว่า3มาจากไฟเตอรี่แปลว่า3เพราะฉะนั้นตัวนี้คือ899 cc 3สูบนะครับแรงทอร์คตัวนี้อยู่ที่88กิโลวัตต์นะครับแรงเครื่องของมันเองนี่อยู่ที่88กิโลวัตต์ก็ออปชันก็ค่อนข้างดีนะฮะเต็มไอกระแสหรือว่าเทรนด์ที่เป็นเน็กเคนี่คือยังมันตักเห็นว่ามันอยู่มานานมากเลยอะแล้วมันจะอยู่ไปอีกนานไหมจริงจริงจริงของซูเปอร์ไบค์ของบิ๊กไบค์เองเนี่ยนะครับมันจะมีรถอยู่ทั้งหมด3คลาสนะครับก็ที่เราเห็นกันชัดๆก็คือจะมีฟูลแฟริงนะครับที่ต้องการทำความเร็วสปีดตายหน่อยนะครับแล้วก็ตัวเนเก็ตนะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือเป็นสไตล์แอดเวนเจอร์นะครับรถจะสูงนิดนึงนะครับก็แต่สำหรับประเทศไทยแล้วผมคิดว่าตลาดของเนเก็ตเนี่ยถือว่าทำได้ดีที่สุดรู้สึกว่าเขาจะชอบแนวนี้คือมันเป็นส่วนสูงเขาครับครับไบเกอร์เองเนี่ยจะนิยมสไตล์เนเก็ตนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าน่าจะเป็นเพราะรถเนเก็ตเนี่ยรูปแบบมันค่อนข้างสวยนะฮะแล้วก็ไม่ดูเป็นทางการเกินไปนะครับไม่เหมือนกับฟูลแฟริงที่ดูเหมือนนักแข่งในสนามมากเกินไปอันนี้มันดูขี่สบายๆครับค่ะแล้วบอกว่าเป็นรถจากอิตาลีถูกไหมคะครับผมอันนี้คือเรานำเข้ามาทั้งคันหรือว่าเรานำเข้ามาประกอบในนี้ตัวนี้เองเนี่ยจะมีพาร์ทที่มาจากอิตาลีค่อนข้างมากนะครับเมื่อคอมเพลกับพาร์ทที่อยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งในระดับราคาที่เราตั้งเนี่ยคิดว่า
ไบเกอร์ในเมืองไทยรับได้ประมาณเท่าไหร่คะอันนี้อย่างตัวนี้899 cc เนี่ยเราตั้งราคาไว้ที่ 569,000 บาทนะครับถือว่ากับคู่แข่งแล้วเนี่ยจะอยู่ระดับ 800,000 ถึง 900,000 บาทนะครับถ้าเรารู้อย่างแบรนด์อื่นๆใช่เพราะอันนี้ก็โอเคจับต้องได้แล้วอีกตัวนึงก็ต้องถ้างั้นอีกตัวนึงก็ต้องราคาก็ต้องถูกลงไปอีกตัว600 cc เนี่ยเราจับราคาอยู่ที่ประมาณ 200,000 ปลายๆนะครับถือว่ามีหน้ายอดจองถล่มทลายถือว่าเป็นสี่สูบที่ราคาจับต้องได้จริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอะไหล่อะไรพวกนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าเราสต็อกอะไหล่ไว้เรียบร้อยทุกสิ่งอย่างเรื่องของอะไหล่นี่ต้องบอกว่าเป็นจุดด้อยของแบรนด์เล็กๆหลายๆแบรนด์นะครับแต่ถือว่าระดับการขายของเบเนลลี่ที่เราตั้งความหวังเอาไว้ในปีแรกอาจจะมีสัก100ถึง200คันเนี่ยเราสามารถสำรองอะไหล่ดูแลได้เป็นอย่างดีนะครับถือว่าอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของทางเบเนลลี่คีเวเลยก็ว่าได้นะครับแล้วช่างของเราเนี่ยคะได้รับการอบรมหรือว่ายังไงบ้างทางต้นสังกัดเนี่ยมีเรียกไปอบรมทั้งที่อิตาลีและที่ต้นสังกัดนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากอบรมรุ่นแรกออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาอบรมช่างรุ่นต่อๆไปที่จะมาเป็นช่างของในตัวแทนจำหน่ายของเรานะครับเพราะฉะนั้นเบเนลลี่ให้ความสำคัญค่อนข้างมากเกี่ยวกับเรื่องของโน้ตฮาวเรื่องของเทคนิคในการดูแลรักษารถในการที่จะดูแลบริการหลังการขายนะครับจริงต้องบอกว่าในระดับบิ๊กไบค์เนี่ยต้องมีระดับมาตรฐานอยู่ระดับหนึ่งแล้วแต่เพียงแต่ว่าเรื่องของจำนวนในการขายนะครับที่เราคาดการเอาไว้เนี่ยอาจจะไม่ตรงตามจำนวนอะไหล่ที่เราสต็อกเอาไว้ถึงทำให้บางค่ายมีปัญหาว่าอะไหล่แพงอะไหล่ส่งไม่ทันนะครับเรื่องของการฟอร์แคสต์อาจจะยังทำได้ไม่ดีพอนะครับแต่ถือว่าถ้าระดับจำนวนตัวเลขของเบเนลลี่ถือว่าเป็นการขายที่ไม่มากเพราะฉะนั้นการดูแลเรื่องอะไหล่การสต็อกอะไหล่เนี่ยยังทำได้ค่อนข้างดีและอาจจะเป็นเบสให้เราสามารถจะฟอร์แคสต์ในระดับต่อไปได้เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องของลูกค้ามาบอกเราว่าอะไหล่ไม่พอหรือบริการไม่ทันนะครับอันนี้ถือว่าเราให้ความสำคัญค่อนข้างมากไว้ใจได้เรื่องนี้ครับผมถ้าชอบเบเนลลี่ต้องมาที่ไหนเอ่ย ถ้าเป็นเบเนลลี่เนี่ยบริษัทเบเนลลี่คีเวประเทศไทยจำกัดมีโชว์รูม 3S อยู่โชว์รูมแรกที่เกษตรนวมินค่ะนะครับอยู่กม.ที่เท่าไหร่นะคะอยู่ต้องสังเกตที่ต่อม.ต่อม236เป็นสำคัญนะครับเห็นปุ๊บโฉบซ้ายเข้ามาเลยก็จะเห็นโชว์รูมก็จะมาได้ดูโชว์รูมเบเนลลี่นะฮะโชว์รูมที่ถอดแบบจากอิตาลีลงมาค่ะนะครับแล้วก็เป็นสาขาแรกในประเทศไทยครับก่อนจากกันไปถามโปรโมชั่นนิดนึงสำหรับเบเนลลี่เป็นยังไงบ้างโปรโมชั่นตอนนี้เรามีเบเนลลี่TNT 899ที่เราจัดโปรโมชั่นสำหรับไบเกอร์ที่ชอบในเรื่องของบิ๊กไบค์จริงๆนะครับทางบริษัทได้จัดทัวร์พิเศษสำหรับคนที่ซื้อตัว TNT 899ในเดือนสิงหาและเดือนกันยานะฮะเราจะมอบทริปพิเศษไปดู MotoGP กันถึงเซปังที่มาเลเซียนะครับอยู่เกาะขอบสนามริงไซด์เลยเป็นห้อง VIP เลยนะครับไปกับผู้บริหารของบริษัทเบเนลลี่คีเวย์ด้วยซื้อทุกคันได้ไปทุกคนซื้อทุกคนได้ทุกคนโอเควันนี้ขอบคุณคุณธนาชาติด้วยนะคะถ้าใครชอบก็แวะมาดูกันได้นะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับ